ุ้นเด่นของเราวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่ม property นะครับแล้วก็อันนี้ไม่รู้บังเอิญหรือว่ายังไงนะเอ็กก็เลือกเป็นหุ้น swing trading นะก็คือตัว Noble นะฮะไหนๆเมื่อวานนี้เรามีรายการ X Talk ออกอากาศไปแล้วนะใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่าให้นักลงทุนฟังแล้วก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโทนในการสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบวกนะครับผู้บริหารเนี่ยทาง Noble เนี่ยมองว่าตลาดคอนโดเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ปี2021นะครับ20กับ21เนี่ยคอนโดเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะว่า1ก็คือตอนนี้รถติดแล้วฮะคนเริ่มกลับมาซื้อคอนโดอีกแล้วหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาไปซื้อบ้านแนวราบกันซะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์นะครับของในประเทศเนี่ยฟื้นแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยไม่ค่อยมีโครงการคอนโดเนี่ยที่เปิดใหม่นะครับโดยเฉพาะปี20กับ21เพิ่งจะมาเปิดกันเนี่ยในช่วงปีนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายของคอนโดเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนรออยู่นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของภาคอสังหาเนี่ยคือรอการเปิดประเทศของจีนนะครับถ้าเกิดว่าจีนเปิดได้นี่น่าจะมีดีมานด์เพิ่มเข้ามาอีกพอสมควรเลยนะฮะสำหรับลูกค้าต่างชาติเพราะว่าเข้ามาเนี่ยยังไงเขามาซื้อคอนโดเป็นหลักอยู่แล้วนะเพราะว่าบ้านเนี่ยที่ตูนเคยมาเล่าคือต้องยังไงนะฮะต้องลงทุนกี่สิบล้านติดต่อกันกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะซื้อบ้านแนวราบที่ดินได้ก็คงซื้อคอนโดเป็นหลักกันก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผู้บริหารก็มีพูดนะฮะว่าคือพอจีนล็อกดาวน์แบบเนี้ยแล้วไม่ยอมให้ออกมานอกประเทศง่ายๆเนี่ยเขาอาจจะเริ่มคอนซีเดอร์ว่าจะต้องมีบ้านหลังที่สองในต่างประเทศเนี่ยแบบจริงๆจังๆกันมากขึ้นแล้วจะได้แบบที่อันนี้เรื่องจริงทางเลือกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งไทยก็เป็นเดสติเนชันที่จีนชอบนะเพราะว่าก็ส่งลูกมาเรียนได้ถูกไหมครับพี่บุ๋ยใช่ก็เริ่มเห็นการแบบทยอยเข้ามาตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะตั้งแต่ไตรมาส3ค่อยๆทยอยเข้ามาอย่างโรงเรียนเองก็บอกว่านักเรียนที่เป็นชาวจีนเนี่ยมาแล้วก็มาจริงๆมาแบบเป็นเรสซิเดนต์เลยอะค่ะอันนี้ก็คือมาจริงครับผมเพราะฉะนั้นก็รออยู่นะฮะจีนรอเปิดประเทศอยู่หลังตุ๊จีนนะอันนี้คือที่ตลาดคาดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าตุ๊จีนปลายเดือนมกราไม่รู้ว่าโควิดจีนจะเริ่มลงหรือยังแต่ปกติเนี่ยถ้าระบาดก็จะใช้เวลาประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็พฤศจิกาธันวามกราน่าจะเริ่มผ่อนได้แล้วแหละนะครับส่วนแนวโน้มกำไรฮะเราเห็น Q3 นะครับ Noble พลิกมีกำไรแล้วนะ137ล้านหลังจากที่ขาดทุนมาประมาณสัก4ไตรมาสนะเริ่มกลับมามีกำไร Q3 แล้วนิดหน่อย Q4 จะเร่งขึ้นนะครับเป็นประมาณ500ถึง600ล้านบาทจาก Q3 ที่130กว่าเราก็จะทำให้ทั้งปี2022เนี่ยถ้าดู9เดือนเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันดูหดแรงมากนะครับแต่ถ้ารวม Q4 ไปเนี่ยทั้งปีน่าจะลดประมาณ 20% นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงแรกของการเทิร์นอราวด์นะครับแต่ปี2023เนี่ยเราคาดกำไรจะกลับมาโต85% year on year นะครับต้องบอกว่ากลับมาเป็นระดับที่สูงมากนะครับรายได้เนี่ยระดับหมื่นกว่าล้านนะครับกำไรเนี่ยต้องมีระดับ1,000-2,000ล้านนะสำหรับ Noble ในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมผลงานถ้าดูรายไตรมาสเนี่ยเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องถ้าดูรายปีหน้าก็เร่งขึ้นนะครับ PE เนี่ยน่าจะเทรดกันแค่ PE สัก 6-7 เท่าเองนะฮะสำหรับ Noble ตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคือปันผลณราคานี้เนี่ยถ้าเอาปันผลปีนี้เนี่ยซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายนะครับเพราะขาดทุนแต่สิ้นปีเนี่ยจ่ายแน่นอนนะครับแล้วก็คาดว่ายิวน่าจะอยู่ประมาณสัก 6% แล้วก็พอปีหน้ากำไรเร่งขึ้นเนี่ยปันผลก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับก็คาดยิวปีหน้าณราคานี้นะ 9% ดังนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นหุ้นในกลุ่ม property ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ตูนเนี่ยมีการสวิชเปลี่ยนตัวเลือกเนี่ยมาเป็น Noble เนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาแล้วนะครับก็คือช่วงเปิดบ้านชนเมาส์ของเรานะครับราคาเป้าหมาย 5.60 สำหรับตัว Noble นะครับวันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด่นเลยแล้วก็ในโซนของ Technical เนี่ย X เลือกเป็น Swing Trading เมื่อวานนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างชัดเรียกว่าเป็นแท่งเขียวแบบเต็มแท่งนะแล้วก็คลุมแท่งแดงก่อนหน้าเนี่ยไปแบบหมดหลายแท่งเลยเกือบเดือนเลยฮะคือกลับไปเท่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเซนติเมนต์มาดีนะวันนี้หยิบมาเป็นหุ้นเด่นเลยรับตัว Noble ครับผมนี่บอกว่า
นี่บอกว่าดีวิเดนยิวประมาณสักปีนี้6ปีหน้า9%เคาะดูปีนี้ก็น่าจะประมาณ20กว่าตังค์นะถึงเกือบสลึงปีหน้าก็สัก30กว่าสตางค์ใช้ได้เลยอ่ะใช่อ่ะก็เล่นเป็นแบบเล่นเป็นปีต่อปีนะกลุ่มอสังหานะเพราะว่าเราจะแบบปีไหนตัวไหนตัวดีก็จะไปตัวนั้นนะอย่างปีที่ผ่านมา SC ตัวดีเราก็จะเลือก SC เนาะปีหน้า Noble ตัวดี SC เริ่มแบบโตน้อยลงเพราะว่าฐานสูงเราก็เปลี่ยนไป Noble นะครับอสังหาก็ต้องคอยติดตามนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ธุรกิจ Recurring นะเพราะงั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการเปิดคอนโดเยอะน้อยขึ้นกับยอดขายดีแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของกลุ่ม property นะไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบถือยาว5ปี10ปีแล้วแบบจะแบบขึ้นเรื่อยๆทุกปีมันจะแบบขึ้นลงตามเพราะฉะนั้นเราก็ค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมองไกลไม่ได้ขนาดนั้นอย่างที่นิกบอกก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เราจะไม่เห็น PE แบบ20 30เท่าเหมือนกลุ่มของตายกลุ่มคอมเมอร์สอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กันยาวๆอย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นกับ property นะคะ